ครูไพบูลย์แสงเดือนออกมาโพสต์ภาพสุดหล่อของเจ้าตัวหลังอกหักปิดฉากรักกับกระต่ายพันนิพาพร้อมแคปชั่นตัดพ้อสื่อถึงใครปิดฉากรัก4ปีอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่รักนักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวลูกคอ8ชั้นกระต่ายพันนิพาและสามีสุดหล่อยอย่างครูไพบูลย์แสงเดือนหลังจากที่ฝ่ายกระต่ายพันนิพาได้ออกมาโพสต์ประกาศแบบสายฟ้าแลบในเฟซบุ๊กส่วนตัวในทำนองที่ว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจแยกทางและเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของลูกพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องกันมาตลอดซึ่งเราทั้งคู่มีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วในวันเดียวกันนั้นทางด้านครูไพบูลย์ก็ได้ออกมาเปลี่ยนภาพหน้าปกเฟซบุ๊กเป็นหัวใจสีแดงที่กำลังแตกสลายเป็นเสียงๆพร้อมกับโพสต์ภาพอีโมจิร้องไห้แบบรัวๆทำเอาแฟนคลับต่างแห่เข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเช้าวันถัดมาเจ้าตัวจึงได้ออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆว่ากราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใยจากทุกท่านมากๆนะครับขออภัยหากยังไม่ได้ตอบแชทและคอมเมนต์จากทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมทยอยตอบกลับนะครับขอบพระคุณจากใจจริงครับครูไพบูลย์โพสต์ภาพสุดหล่อพร้อมแคปชั่นชวนคิดล่าสุดครูไพบูลย์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพถ่ายหน้ากระจกขณะที่เจ้าตัวกำลังเข้าฟิตเนสเพื่อฟิตแอนด์เฟิร์มร่ายกายปั้นกล้ามแน่นๆหุ่นล่ำๆเพิ่มเสน่ห์มัดใจสาวๆพร้อมกับโชว์รอยสักใหม่หน้าหลงไหลสุดๆงานนี้ครูไพบูลย์ได้ระบุแคปชั่นว่าข้อดีของการเข้ายิมคือถึงจะวิ่งคนเดียวบนลู่วิ่งก็ไม่เหนื่อยเท่าวิ่งตามใครโลเซอร์ไม่ได้กล่าวไว้ทำเอาหลายคนโฟกัสว่าแคปชั่นนี้สื่อถึงใครหรือเปล่าทางด้านแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทิสู้ๆค่ะดนา555กรี๊ดหล่อค่ะรู้นะนะ5555เข้าใจคมกว่านี้มีบอกหาเอาใหม่หวานเจี๊ยบกล้ามมายังครับครูตั้งแต่ขามีลายนี้เอาใหญ่เลยนะ555555ปาร์ตได้เมียใหม่แน่นอนคือยิ่งไปยิ่งอ้วน